โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนัดมิดวีคกลางสัปดาห์ที่3ลีโอสเตเดียมครับบังกลาเทพต้อนรับการมาเยือนของสุภาพบุรุษวงจักรอาร์มี่ยูไนเต็ดครับโดยทั้ง2ทีมนี้เพิ่งพ่ายแพ้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยบังกลาเทพเพิ่งพ่ายกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดขณะที่อาร์มี่ยูไนเต็ดนั้นครับเพิ่งเปิดบ้านพ่ายกับ BC เทโรศาสนะเกมนี้ BG หวังจะเก็บชัยชนะครับแต่ว่าครับลาเฟลบอตตี้ครับทำประตูที่2ครับให้กับอาร์มี่ยูไนเต็ดออกนำบังกลาเทพ FC ไปอีกครั้งครับจังหวะนี้ลูกยิงของมาซาฮิโตะโนโตะครับปาเรียดไปนี่สอดมาจากด้านหลังครับแปลง่ายๆจังหวะนี้ครับนาทีที่34บุกเขินไปหน่อยครับบังกลาสทำไม่ได้นี่โดนเลยครับยิงนึกว่าหายไปแล้วครับแต่ว่าลาเฟลบอตตี้ได้หลุดมาแล้วกดด้วยขวาบอลโดนเส้นครับแล้วก็ผู้ตัดสินครับให้เป็นประตูเลยครับ3ประตูต่อ1ครับสมภาพชายอีกครั้งครับโอ้แต่หนีเจษฎากรเหมแดงแล้วก็ยิงลูกนี้ไปที่เสาแรกครับโอ้บอลมันข้ามเส้นไปแล้วครับ3ประตูต่อ1ไม่ทันจริงครับลูกที่2ของดาวเตะบราซิเลียนฮะสะใจกันยกใหญ่ครับอาร์มี่ยูไนเต็ด